ดีค่ะจะพาเพื่อนๆไปกินตำซั่วนะคะวันนี้เรามาจะกินกับเป็ดอบน้ำผึ้งกันมาเพื่อนๆฝีมือเป็ดอบน้ำผึ้งน่ากินไหมเกือบจะไหม้ค่ะเดินวนไปวนมาลืมเปิดดูเลยเกือบจะไหม้นะคะเดี๋ยวไปดูตำซั่วกันนี่ค่ะนี่ตำซั่วกันนะคะเดี๋ยวไปกินกันนะคะเพื่อนๆนะคะตำซั่วน้ำปลาตะโกอะไรเราแหละแซ่บนัวขวดเดียวเอาอยู่นะคะเพื่อนๆลองชิมและลิ้มลองกันได้แล้วนะคะเพิ่งเปิดตัวมาได้เดือนกว่านะคะเพื่อนๆคะใครที่ยังไม่ได้ชิมก็ลองชิมดูสุดเข้มข้นสุดเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยรอบเป็ดเราเป็ดไปเวฟกว่าจะได้เวฟเป็ดกินเนี่ยนะไม่ละค่ะอบมันเราอบมันแล้วอบมันไฟแรงอะค่ะมันก็เลยไม่ยังไงมันก็มองไม่เห็นอะชอบมากเลยกินหนังเนี่ยมันกำลังร้อนๆอ่ะเมื่อก่อนเรากินเป็ดมีเดียมโดนเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเขาก็เตือนมาว่าพี่เอใครเขาให้กินเป็ดมีเดียมเราก็ไม่รู้นะที่ร้านอาหารนะเราไปเราก็สั่งแต่เป็ดมีเดียมตลอดเลยที่เมืองนอกนะเขาบอกมันไม่ดีไม่อร่อยดีเวลาเราสั่งหามสั่งเป็ดเนี่ยกินมีเดียมตลอด
ส้มตำรอนานจนกินน้ำซั่วซั่วรอนานตำรอเป็ดอ่ะกินเป็ดอันไม่ไหม้ของเราจริงแล้วมันไม่ได้ไหม้นะหลักฐานชัดว่ามันไม่ได้ไหม้เราเอาไปมันไปอบน้ำผึ้งไงหนังมันก็เลยไปเร็วไงกำลังดินกำลังกินมันร้อนน่ะรอก่อนจะหายร้อนเมื่อวานลามากินข้าวผัดอิ๊วกับข้าวผัดกับทำทำเนื้อเนื้อให้เขากินเขากินหมดสองคนสองสาวเขาไอ้คนโตไม่ได้มาเอ้ยไม่ใช่ไอ้คนเล็กไม่ได้มาไอ้หลานชายอ่ะไม่ได้มาเขาก็เข้ามากันก็คุยกันสองคนอืม
ไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะมันกินเป็ดอิ่มก็เลยเอาตำส้วมไม่ไหวนะเรากินตำส้วมไม่ได้เพราะว่ากินเป็ดไปสองน่องแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนมีเพื่อนๆถามเอว่าทำไมเอไม่ออกไปเก็บเห็ดเก็บอะไรไปไม่น่าหรอกค่ะกลัวโควิดเอไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกช่วงนี้ถ้าออกไปมันก็ไม่มีร้านอาหารที่จะนั่งออกไปไหนมันคือตอนนี้ก็คือทุกคนต่างเซฟตัวเองอยู่แต่ในบ้านเพราะฮอลแลนด์ตอนนี้ติดเชื้อวันละ8บางวัน 8,000 คนบางวัน 7,000 คนบางวัน 3,000 คนติดเชื้อเยอะมากเลยที่ฮอลแลนด์ตอนนี้แล้วก็ดูข่าวอ่ะเห็นบอกว่าคนจากฮอลแลนด์อ่ะไปผู้หญิงไทยอ่ะเนาะจากฮอลแลนด์ไปติดเชื้อโควิดจากนี่ไปแล้วก็ไปตรวจเจอที่เมืองไทยตอนนี้ต้องระวังตัวเองมากขึ้นลุงฮางก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นเราก็ตรวจที่นี่นะเราก็ตรวจแต่เราไม่ติดนะมาที่นี่เราก็ตรวจเราก็ไม่ติดนะไปไหนเดี๋ยวนี้ไปไหนลำบากเพื่อนๆเห็นคือไปเก็บเห็ดที่นี่นะเก็บเห็ดก็ไม่ได้เก็บผลไม้ก็ไม่ได้เก็บหอยเยอะก็ไม่ได้มันมีกฎหมายกฎหมายเขาบอกว่าเก็บหอยได้กิโลเก็บเห็ดไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนเราไปทำลายไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกไปเก็บผลไม้เนี่ยถ้าเก็บนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเก็บเยอะเป็นเยอะๆเหมือนอย่างแถวสวีเดนแถวฟินแลนด์เขาเก็บกันนั้นโดนนะคะโดนปรับเป็นแสนเพราะฉะนั้นที่เนเธอร์แลนด์อะมันจะมีกฎระเบียบทุกอย่างมันไม่สามารถไปเก็บแบบฟรีสไตล์เหมือนอยู่ประเทศอื่นได้นะคะจอดีเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่ามันทำอะไรก็ทำลำบากที่เนเธอร์แลนด์นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะไปเก็บลูกพรุนอยากจะไปเก็บลูกพรำป่าลูกพรุนป่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไปเราอยากไปในความว่ากฎหมายที่นี่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะคะอย่างที่กล่าวมาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนกินเป็ดจนอิ่มแล้วยิ่งว่าอยากไปกินที่ร้านอาหารเขาทำอร่อยแต่ด้วยความที่ว่าร้านอาหารปิดนะคะแล้วก็ไม่มีเมนูเป็ดมีร้านอาหารตรงหัวมุมเนี้ยก็จะมีเมนูเป็ดเขาปิดแล้วก็เขาให้ take away ได้พอไปดูเมนูมันก็ไม่มีก็เลยต้องมาทำกินเองนะเพื่อน ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะน้ำปลาร้าจากโคแลนสูตรเข้มข้นสูตรเดียวเอาอยู่นะคะลองชิมและลิ้มลองกันดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย